างานพิการใช่ไหมเพราะว่าทุกอย่างมันมีสเต็ปมาตรงมาแบบสเต็ปทุกช่วงเวลาถึงมาถึงวันนี้ใช่ไหมคะจันจิใช่ค่ะก็ตอนแรกคุยกับพี่การพี่การก็แบบว่าเอ๊ะจี้คือจริงๆจี้ไม่คิดว่าเส้นทางของจี้หรืออะไรเงี้ยน่าสนใจแต่ว่าเอาจริงๆก็คือเป็นแฟนพี่การมาพี่การเป็นหนึ่งในผู้ที่ให้ความรู้ค่ะแล้วก็ฟังมาตลอดเป็นด้วยความที่ตัวเองเนี่ยอยู่ในสายแวดวงวิชาการใช่ไหมคะการเก็บความรู้จากที่เราสามารถเก็บได้เนี่ยเป็นหนึ่งในที่จี้ชอบแล้วก็ชีวิตของตัวเองอ่ะขึ้นอยู่กับการวางแผนตลอดเวลาการออมเงินจึงอยู่ในแผนแล้วพอได้คุยกับพี่การนะคะแล้วก็ตั้งคือฟังพี่การมาตลอดที่พี่การจัดรายการด้านการเงินใช่ไหมคะแล้วก็ตอนนี้ก็คือขยายมาด้านการท่องเที่ยวด้วยเนี่ยก็ได้ความรู้มาตลอดแล้วก็สะสมประสบการณ์แล้วก็มานั่งเจเนเรตงานของตัวเองแล้วก็ดูโอ้ใช่เนอะเราวางแผนการเงินเนี่ยของเราตั้งแต่เด็กๆเลยจนกระทั่งปัจจุบันแล้วก็พอเรามองในอนาคตเราก็พบว่าเออเราก็มีการวางแผนค่อนข้างดีแล้วเราก็คิดว่าเอ้ยการวางแผนดีๆแบบเนี้ยมันทำให้เราสามารถที่จะอยู่ได้โดยที่คิดว่าเอออนาคตคงไม่ลำบากถ้าเกิดว่าเหตุการณ์มันยังคงมีสภาวะการเงินเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะเอาจริงๆเอาจริงๆถ้าลงมือแบบวางแผนจริงจังนี่เริ่มช่วงไหนอะไรยังไงอ่ะจื้อเอาวางแผนจริงจังเนี่ยคือช่วงตอนที่เรียนจบค่ะวางแผนจริงจังเนี่ยมาจากเอาง่ายๆเลยสมัยเราต้องคิดถึงสมัยก่อนตอนนี้จี้อายุประมาณเอาจริงๆบอกคือ48เนาะใกล้ๆจะ50ก็คือต้องเลยมองว่าใกล้ปลายของอายุถ้าเป็นเรนจ์ของคนที่เราแบ่งชีวิตของคนเราถ้าโดยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์เนี่ยชีวิตของเราจะเริ่มเป็นเด็กอดัลต์เด็กใช่ไหมคะผู้ใหญ่จะแบ่งเป็นตอนต้นตอนกลางตอนปลายตอนนี้เราจะเป็นผู้ใหญ่ตอนกลางเข้าสู่เริ่มจะตอนปลายเพราะเราจะใกล้50ละแล้วพอ50เนี่ยมันจะเป็นช่วงที่เราจะต้องเทิร์นเข้าไปผู้ใหญ่ตอนปลายแล้วก็เป็นเอจจิ้งเพราะฉะนั้นช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เรามองย้อนกลับไปว่าเอ้ยเราเริ่มสนใจด้านการเงินตอนไหนเป็นช่วงเราต้องบอกว่าผู้ใหญ่ตอนต้นเลยจริงๆก็คือจาก adolescent เนี่ย turn to adult นะพูดกับนักวิจัยประมาณนี้ช่วงนี้เป็นช่วงที่เราเข้ามาทำงานแล้วเรามีเงินเก็บพอเราทำงานด้านเนี้ยเราเริ่มมีตอนแรกๆเราก็จะเป็นทำงานโรงพยาบาลก่อนนะคะก่อนไปเรียนหนังสือเราก็จะมีเงินแล้วเราก็จะมีเงินค่อนข้างเยอะเราจะออมยังไงข้อแรกเลยของเราที่ทุกคนน่าจะเป็น pain point ขออนุญาตพูดคำว่า pain point คือเราต้องเสียภาษีอันนี้ต้องบอกเลยมันคือเพนพอยต์ของเราเกิดมาทำงานเราไม่เคยเสียภาษีมาก่อนในชีวิตเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราต้องจ่ายเงินตรงนี้เยอะไปอันนี้เป็นความคิดที่ไม่ดีแต่มันเป็นความคิดเบสิกเนาะของคนทั่วไปอะว่าเราไม่อยากเสียภาษีเราจะทำไงเราถึงให้เสียภาษีน้อยที่สุดเรามาเริ่มมาศึกษาค่ะนี่แหละเป็นจุดเริ่มใหม่กำเนิดใช่ค่ะที่เริ่มเข้ามาออมเงินอย่างจริงจังแต่ก่อนหน้านั้นอะตอนที่พอดีว่าจี้อะทำงานคุณแม่สอนที่เก็บเงินแต่เด็กๆทำงานพิเศษก็คือการสอนพิเศษน้องสอนพิเศษน้องค่ะด้วยความที่พอเราเรียนเก่งหน่อยนึงเนาะเราก็สามารถสอนพิเศษต่างๆได้เนี่ยเราจะมีเงินเก็บก้อนหนึ่งอะเราก็จะแค่ฝากประจำอะค่ะอันนี้เราคิดว่าเออดีสุดและซื้อพันธบัตรรัฐบาลอันนี้เราก็คิดว่าดีสุดและแต่เราไม่เคยคิดเรื่องการออมเงินแบบนี้เลยจนกระทั่งเราต้องเสียภาษีค่ะตอนนั้นแหละเป็นจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นในชีวิตของเราคือรวบตอนที่เราโตขึ้นมาเราก็ทำงานแล้วก็ต้องเสียภาษีเนี่ยแหละค่ะเป็นจุดที่เราจะต้องเริ่มละเฮ้ยมีวิธีการใดบ้างเครื่องมือในการลดภาษีลดภาษีใช่ค่ะซึ่งที่น่าจะเป็นเพนพอยต์ของหลายคนด้วยนะใช่ที่ทำให้มารู้จักเรื่องของการลงทุนนะว่ามีมันมีอะไรเครื่องมืออะไรแล้วก็ต่อยอดไปได้แต่ว่าถ้าฟังอาจารย์จี้แบบนี้นะพี่การเราจะเห็นเลยว่าด้วยพื้นฐานเป็นคนที่มีการเก็บออมมาดีอยู่แล้วทำงานตั้งแต่อายุยังน้อยนี่เป็นพื้นฐานสำคัญที่มีรากฐานการเงินที่แน่นมาเนาะพี่การถ้าฟังอาจารย์จี้ตรงนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นพอเริ่มไม่มีแบบ turning point อะไรใดๆเลยเนาะมีแค่ตรงนี้มีเพนพอยต์เสียภาษีมาเสียภาษีเยอะแล้วอยากจะลดภาษีเพนพอยต์ตรงนี้ค่ะแต่บางคนมันจะมีเรื่องแบบมีเทิร์นพอยต์มีแบบเอ้ยมีใครในบ้านสักคนหรือแบบอะไรเออจะเป็นไรแล้วแบบไม่ได้เก็บเงินแล้วต้องใช้เงินหรืออะไรอย่างเงี้ยเออแต่ของจี้ไม่มีแนวนั้นมีแต่เพนพอยต์จะเป็นเพราะว่าคืออาจจะเป็นเพราะจี้ว่าชนชั้นกลางสมัยเราอ่ะจี้อาจจะเป็นพิการกับจี้อาจจะเป็นแต่ว่าถ้าน้องอาจจะแบบว่า
เด็กไปกว่าเราเนอะได้คือชนชั้นกลางที่ต้องรู้ว่าเราเป็นคนชนชั้นกลางสมัยเราก็คือคุณพ่อคุณแม่ทำงานในระดับหนึ่งมีเงินเดือนแล้วก็ส่งลูกเรียนหนังสือแล้วเราก็เริ่มมีการเก็บเงินของเราอะไรอย่างเงี้ยมีการใช้เงินมีการเก็บเงินแต่ว่าที่ว่าการถูกสอนให้เกิดการออมเงินน่ะสำคัญสมัยเพราะว่าด้วยตอนเด็กๆเนี่ยเราถูกสอนให้มาสมัยนั้นก็คือเก็บเงินกับธนาคารออมสินเนาะถ้าเราคิดสมัยเด็กนะพี่การเนาะตอนที่เราเด็กๆจำได้เราถูกสอนให้เราเก็บเงินด้วยธนาคารออมสินจี้มีความสุขมากเลยว่าถ้าเราดูบัญชีในตัวเลขอ่ะแล้วตัวเลขมันเพิ่มขึ้นทุกเดือนทุกเดือนรู้สึกแฮปปี้มากหรือว่าในกระปุกออมสินเรามันโตขึ้นหรือว่ามันหนักขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเราปรับทุนไปฝากเงินอันเนี้ยอาจจะเป็นด้วยตัวเองค่ะแล้วก็อาจจะเป็นเพราะว่าพอเราทำงานแล้วเราเก็บเงินแล้วเนี่ยจะเป็นดีว่ามันเราไม่มี turning point ที่เป็นตัวเปลี่ยนที่ว่าเราต้องการใช้เงินมากนะปอบนั้นอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยมีการสเต็ปของการเก็บเงินไปเรื่อยๆแต่ว่าอย่างที่บอกว่าตอนที่เราเก็บเงินเนี่ยพอเราเริ่มต้องลดหย่อนภาษีใช่ไหมคะเราก็เริ่มมีการลงทุนมีการซื้อกองทุนมีการซื้อประกันออมทรัพย์ที่ว่าตอนจุดเปลี่ยนจริงๆอ่ะตอนที่เราเริ่มทำงานแล้วเราเหมือนมีความโลภเข้ามามากขึ้นอ่ะที่ว่าทุกคนต้องมีว่าคือพอเราทำงานเก็บเงินเราจะมีเงินก้อนในระดับนึงซึ่งเราสามารถลงทุนได้มากกว่าที่เราเป็นสมัยนั้นเนี่ยสมัยช่วงที่เราที่จี้เดินเจ็บมันก็25 26 27ช่วงเนี้ยเราก็เริ่มมีเงินเรื่องเยอะอ่ะพอเราเริ่มออมเงินเราจะมีเงินระดับนึงพอเราเริ่มซื้อกองทุนซึ่งพอเราสะสมความรู้มาเยอะๆเรารู้แล้วอ่ะกองทุนนี้ได้เปอร์เซ็นต์เท่านี้เราก็เริ่มเข้ามาตอนสมัยนั้นนะคะมันจะเป็นการเล่นหุ้นที่สำคัญเลยที่เข้าไปอบรมพวกเล่นมันอะไรนะเซต50นู่นนี่นั่นสมัยนั้นอ่ะเรามีเงินก้อนนึงอะค่ะพี่จี้เหมือนทุกคนทั่วไปเลยคือเฮ้ยเราได้เงินมาก้อนนึงเราอยากได้เงินเพิ่มตรงนั้นเป็นจุดเปลี่ยนที่ว่าจี้มีเงินก้อนนึงจำได้สมัยนั้นนะจี้มีเงิน1ล้านบาทซึ่งค่อนข้างสูงในสมัยที่คนเราอายุประมาณ32 33จี้นำลงไปเล่นหุ้นเชื่อมั้ยคะว่าจี้หมดอ่ะคือมันติดดอยอ่ะที่บอกว่าตัวเป็นรายตัวใช่ไหมคะคุณใช่บางตัวคือเป็นรายตัวไม่อันนี้ไม่ได้ซื้อกองทุนใช่ไหมที่ไม่ได้ซื้อกองทุนเล่นเองเล่นเองใช่เล่นเองโดยที่เราเล่นแบบงูปลาคือวัยเนี้ยกำลังคันมืออ่ะยิ่งพอมีเงินเริ่มต้นสักประมาณอย่างเงี้ยมันจะคันไม้คันมือใช่มันเป็นชื่อไหมว่าเงินเก็บก้อนแรกของจี้หมดเนี่ยพอพี่พูดถึง turning point ทำไมจี้มันไม่หมดโดยหายสุดไปมันมีตัวเลขอ่ะเป็นสิ่งที่จี้ทำให้จี้รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราไม่ศึกษาให้ดีพอเราด้วยตอนนั้นเราเริ่มเรียนปริญญาเอกแล้วค่ะทำให้เราต้องไปต่างประเทศเราไม่มีเวลามานั่งศึกษาเลยจี้ก็ปล่อยตัวหุ้นของเราอะเนาะไว้ในกระดานหุ้นแล้วเราไม่มีการศึกษาไม่มีเวลาซื้อขายเหมือนที่เราเคยเป็นทั้งหมดเลยค่ะหมายถึงเงินเก็บที่เราจะเอาไว้ลงทุนตรงเนี้ยเรามีแต่เงินที่เราฝากแบบกองทุนฝากกองทุนระยะยาว LTF ออมทรัพย์รายปี5ปี10ปี20ปีถ้าเราไม่มีตรงนั้นเหลืออยู่ที่แทบไม่มีเงินหมายถึงเงินเก็บที่เราจะเอาไว้ลงทุนเนี่ยเหลืออีกเลยเพราะเราสูญเสียไปกับตรงนั้นนะคะไปกับการเล่นหุ้นโดยที่เราคิดว่ามันได้เงินเยอะมากๆตรงนั้นเลยอะตรงนี้แหละถ้าเกิดบอกว่าเป็น turning point ของชีวิตตรงนั้นเป็นจุดเปลี่ยนเดียวของชีวิตที่เข้ามาก็จะต้องมีบทเขาเรียกอะไรนะประสบการณ์แบบนี้ทุกคนนะวิวนะใช่หลายคนจะเจอนะเหมือนเขาบอกว่าได้ค่าวิชาใช่เสียค่าเทอมแล้วพอหลังจากนั้นเราก็ไปศึกษาแล้วเราคัมแบ็กกลับมาไหมคะจังจี้คะเรื่องของใช่ค่ะคือตอนนั้นจี้เลยรู้สึกว่าเฮ้ยการเล่นหุ้นมันไม่ใช่แค่ว่าเราถามคนอื่นหรือว่าเราไปทำคือเราว่าไอ้ตัวนี้ดีคือตอนนั้นที่จะมีกลุ่มเนอะตอนนั้นก็เริ่มมีกลุ่มเข้ามาว่าเอ้ยตัวนั้นดีตัวนี้ดีตัวไหนดีตัวไหนดีอะไรอย่างเงี้ยมาเราไม่สามารถทำแบบนั้นได้แล้วทำให้เรารู้ว่าเราต้องไปลงทุนอย่างจริงจังถ้าเราอยากรู้ว่าเราจะทำอะไรอ่ะจี้ถึงคือสำหรับจี้เนี่ยจี้เป็นมนุษย์การศึกษาใช่ไหมจี้รู้ว่าทุกอย่างจะต้องผ่านการเรียนรู้จี้เคยได้ประสบการณ์ว่าถ้าเราไม่เรียนหรือเราไม่รู้พื้นฐานชอบคำนี้เหรอเมื่อกี้เป็นมนุษย์การศึกษาใช่ทุกอย่างต้องผ่านการเรียนรู้ใช่ทุกอย่างต้องผ่านการเรียนรู้สำหรับตัวเองนะคะแต่บางคนน่ะอาจจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์เนอะท่านผู้ฟังอาจจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ได้เองค่ะว่าเฮ้ยอันเนี้ยประสบการณ์เนี้ยหรือใช้จับกับจำกวาดความชำนาญแต่สำหรับจี้อ่ะจี้สูญเสียเงินต้องพูดถึงว่า1 ล้านบาทตรงเนี้ยคือแบบโหมันเห็นแต่ตัวเลขอะแล้วมันคือแต่มูลค่ามันไม่มีเท่ากับตัวเลขที่เราเสียไปแล้วอะค่ะอันนั้นมันความแบบ
เฮ้ยเรารู้เลยว่าเออเนี่ยเป็นการสูญเสียก้อนแรกในชีวิตแล้วเป็นการสูญเสียมากที่สุดเท่าที่คนเราเก็บเงินมาทั้งชีวิตอะค่ะน้องวิวขาดแบบโอ้โหมันเป็นการสูญเสียที่สำหรับจี้สูญเสียมากเลยจี้รู้สึกว่าประสบการณ์เนี่ยแหละเรารู้แล้วแหละว่าสิ่งที่เราจะทำคือหนึ่งเราต้องศึกษาจี้กระโดดเข้าไปโรงเรียนเลยค่ะโรงเรียนเลยว่าการที่เราจะต้องเล่นหุ้นเนี่ยเราต้องมีความรู้อะไรบ้างมันจะมีห้องเรียนต่างๆเนอะห้องเรียนของตลาดหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์ใช่ใช่ค่ะเราก็ไปศึกษาว่าเราจะมีหุ้นอะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้ว่าอ๋อเราไม่เหมาะนะเราไม่เหมาะกับการที่จะเล่นหุ้นเป็นตัวเราไม่เหมาะในการหุ้นติดต่อโบรกเกอร์เป็นของตัวเองสิ่งที่เราเหมาะที่สุดก็คือการลงทุนเนี่ยแหละเหมาะกับเราที่สุดแล้วเราก็เลยมาศึกษาของตัวเราเองค่ะแล้วเลยได้ว่ากองทุนเหมาะกับเราดูทัดขึ้นเลยนะวิวนะเป็นทัดท่านของคนจำนวนหนึ่งและจำนวนมากที่ต้องผ่านการเจ็บปวดมาก่อนเจ็บปวดแล้วก็คนที่เหมาะหรือไม่เหมาะหาวิธีการที่มันแมทช์กับเราเพราะว่าจริงๆนะอย่างที่อาจารย์จี้บอกว่าการลงทุนมันหลากหลายวิธีมากหลากหลายสไตล์หลากหลายแนวนะพี่การเราต้องหาให้เจอใช่ไหมว่าเราเหมาะกับแบบไหนซึ่งมันจะเกิดมาได้จากการเรียนรู้และศึกษาอันนี้สำคัญมากใช่ไหมคะอันนี้จริงๆจี้ก็เลยบอกนี่เลยรู้สึกว่าถ้าเราอ่ะไม่วางแผนงานดีๆถ้าเล่นหุ้นอย่างเดียวนะจี้คงแบบว่าเฮ้ยแย่ไปละแต่ว่าโชคดีมากที่เรามีการเรียกว่าวางแผนระดับหนึ่งว่าเอ้ยเรายังมีทุนสำรองเนาะที่ได้จากตัวตามแผนลงทุนระยะยาวอย่างน้อยเรามีLTF ที่เราศึกษาหอมรอบเก็บหอมรอมริบ LTF นี่เรียกว่าเก็บหอมรอมริบมากสมัยก่อนเนี่ยตอนที่เราเล่นหุ้นเราได้เงินใหม่ๆอะค่ะพี่การคือเราอะรู้สึกเลยว่าเงินได้มาง่ายมากเลยแบบนิดเดียวก็ได้เงินนิดเดียวแบบมันง่ายมากๆเลยแบบได้เงินทุกวันได้เงินได้เยอะมากๆเราก็รู้สึกการได้เงินง่ายไม่สนใจ LTF เลยสมัยนั้นหรือกองทุนเรารู้สึกว่าเงินมันน้อยมากแต่เราทำทุกอย่างเนี่ยเพราะเราจะเราจะลดหย่อนภาษีเนาะเราได้เงินมาแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วค่ะอย่างที่บอกว่ามันมาจุดเปลี่ยนตอนที่เราเสียเงินก้อนนั้นไปตอนนั้นเรา30กว่าแล้วโอเคแล้วจี้ก็ไปทุ่มเทกับการเรียนต่อปริญญาเอกเนาะแล้วไปต่างประเทศด้วยแล้วพอกลับมาเนี่ยเราก็เริ่มได้เรียกว่ากินอะไรเก็บดอกออกผลจากที่ LTF ที่เราออมเอาไว้คุณจี้น่าจะเป็นยุคที่อาจารย์จี้น่าจะเป็นยุคที่แบบ LTF เนี่ยเรียกได้ว่าเติบโตเป็นเท่าตัวแบบนี้นะพี่การก็จะมีช่วงแบบคนลงทุนแล้วเติบโตเป็นเท่าตัวกันใช่ไหมคะคือรุ่นอายุจี้พอดีเลยถ้าเราเพราะเราจะหมด LTF ตอนเรา59เนาะช่วง59เราซื้อได้แล้วค่ะเพราะฉะนั้นช่วงมันเป็นช่วงอายุจี้พอดีเลยค่ะจี้ว่าถ้าเกิดฟังสมัยอายุราวๆประมาณคนที่เกือบ50อย่างจี้เนี่ยก็จะรู้เลยว่าเฮ้ยช่วงนั้นเนี่ยถ้าเราซื้อLTF แล้วเนี่ยจี้ว่าเราจะได้กำไรหรือว่าจะได้เงินเนาะมูลค่าเม็ดเงินเนี่ยไม่เท่ากันเล่นหุ้นหรอกแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วอะพอเงินที่เราได้จากปีปฏิทินที่เราเก็บมาค่ะแล้วพอเรารวมๆหลายๆกองทุนที่เราซื้อทุกปีเพื่อลดหย่อนภาษีหรือว่าเราจะเก็บออมเป็นออมทุนระยะยาวเนี่ยท้ายที่สุดแล้วอะช่วงระยะเวลาของเงินทั้งหมดที่เราได้มาค่ะมันเลยกลายเป็นเงินเก็บอันนึงอ่ะที่เป็นก้อนใหญ่พอสมควรที่ทำให้เราอ่ะสามารถเอาไปต่อยอดได้อันนี้เป็นยุคทองของหุ้นไทยเนาะพี่การถามถึงคนที่ลงแล้วถอยไป5ปีอะไรเงี้ยทุกคนมันอีกเวนึงหมายถึงว่าอีกพาร์ทนึงเหมือนกันอีกพาร์ทนึงเลยตอนนี้ต้องย้อนกลับไปดูตำแหน่งจี้ครั้งนึงแล้วแบบอันนี้ชีววิทยาโมเลกุลเนี่ยนะจะมีกี่คนเนี่ยตำแหน่งแบบนี้ระดับโมเลกุลนะเป็นนักวิจัยระดับโมเลกุลนะระดับโมเลกุลนะระดับโมเลกุลนะโอเคค่ะก็อาจารย์มาของเราก็เดี๋ยวเล่านิดนึงเมื่อกี้ตอนในเราเข้ามาช่วงในชีวิตที่บอกว่ามันเทิร์นผ่านสู่แบบประสบการณ์บาดเจ็บทำให้เราเอ้ยมีความระแวดระวังแล้วว่าเอ้ยเราจะมีการเอาเงินก้อนของเรายังไงก็คือจริงๆโค้ชช่วงนั้นนะคะที่ก็แบบจริงๆช่วงพอกลับมาจากตอนช่วงที่เรียนเบเอกเนี่ยเรากลับมาด้วยงานเราเยอะมากเลยเราแทบไม่ได้จะแบบคิดถึงการออมเงินหรือทำงานเพื่อให้แบบ make money ก็เรียกว่าตรงนี้เนาะเพราะเป็นช่วงที่เรากำลังปลุกปั้นกับทั้งงานประจำงานวิจัยเราอย่างเงี้ยเราต้องการที่จะตอนนั้นเราก็มี
งานประจำเนี่ยค่อนข้างเยอะแต่โชคดีมากที่เรามีการออมเงินสม่ำเสมอจี้คำว่าสม่ำเสมอเนี่ยค่ะสำหรับจี้นะจี้รู้สึกว่ามันเป็นบทเรียนที่สำคัญมากๆเลยว่าถ้าเราต้องการออมเงินเนี่ยจี้ว่าคำว่าสม่ำเสมอเนี่ยมันพอด้วยจี้อย่างสมมติจี้ซื้อกองทุนอย่างเงี้ยจี้จะให้ตัดเงินในบัญชีเนี่ยไปเลยทุกเดือนแต่ละ cost average ใช่ค่ะแผนเนี่ยคือจริงก็ฟังมาจากพี่การเนี่ยแอบฟังในการวิทยุแอบฟังอะไรเงี้ยก็เอ้ยจริงๆสม่ำเสมอดีแล้วเราก็ไม่มีเวลามานั่งดูเราจี้ก็ตัดมาเลยทุกเดือนเลยค่ะตามแต่ทุกคนก็แล้วแต่สภาพเนี่ยว่ามีเงินน้อยตัดน้อยมีเงินเยอะก็ตัดเยอะแล้วบังคับเราไปเลยเนาะใช่ค่ะไม่ต้องมาคิดเยอะมันทำให้เราเหลือเงินในบัญชีด้วยแหละว่าเดือนนี้เราจะใช้เท่าไหร่นี่แหละเพราะถ้าเราไม่ตัดอัตโนมัติอ่ะบางทีเราจะไม่เหลือเราก็จะใช้จ่ายนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยอันนี้ตัดไปเลยใช่อันนี้ตัดไปเลยค่ะเป็นปัญหาฉะนั้นเราจะเหลือเลยว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะควบคุมใช้ได้เท่าไหร่ใช้ได้เท่าไหร่ฉะนั้นไม่ต้องมานั่งห่วงเลยว่าเราจะออมไปแล้วหรือยังเราไม่ต้องมานั่งห่วงเลยแล้วก็พอสุดประมาณช่วงอายุประมาณ40ต้นๆค่ะ42เนี่ยจี้มีผลพวงอย่างที่บอกค่ะว่าเก็บเกี่ยวละเนื่องจากว่าเราเริ่มเก็บเงินตั้งแต่25 26ช่วงเนี่ย25 26 27มันเป็นช่วงที่จี้ระห่ำเก็บมากเลยตั้งแต่คือระห่ำด้วยความที่เราอ่ะทำงานแล้วเก็บเงินใช่ไหมคะกี่เปอร์เซ็นต์ต่อเดือนคะคุณจี้บอกเลยสมัยนั้นจี้เก็บ 50% โอ้สูงเนาะสูงมากเพราะว่าเราแทบไม่ได้ใช้เงินเลยเพราะสมัยนั้นเรากินอยู่กับคุณแม่เรายังอยู่บ้านยังไม่แต่งงานตอนนั้นยังไม่ได้แต่งงานใช่ไหมไม่ได้มีภาระค่าใช้จ่ายเยอะไม่มีภาระค่าใช้จ่ายเยอะแล้วก็รถแม่ก็ซื้อให้แล้วก็ไม่จริงๆอ่ะเรามีเงินเก็บแต่เด็กๆที่เรามีเงินเก็บก้อนหนึ่งคุณแม่ก็บอกว่าอ่ะเธอมีเงินเท่าไหร่เธอเอาไปดาวแล้วที่เหลือฉันซื้อให้แล้วตอนที่มีเงินเก็บจากตั้งแต่เด็กๆที่บอกสอนพิเศษมาทำนู่นนี่นั่นมันก็เป็นก้อนที่เยอะพอสมควรค่ะที่เอาไปดาวได้อ่ะเพราะฉันจริงไม่มีปัญหาบ้านก็มีอะไรเงี้ยจี้เก็บ 50% เลยเพราะฉะนั้น 50% ของจี้อ่ะจี้เอาไปซื้ออย่างที่บอกว่าจี้ไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลจี้เอาไปซื้อ LTF จี้เอาไปซื้อประกันออมระยะยาวแบบ20ปีอะค่ะ20ปีมีเงินลงมีเงินคืน 200% 300% อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นตอนอายุ40ของจี้อะค่ะจี้เริ่มมีเงินตรงเนี้ยเข้ามาแล้วค่ะเข้ามาในลักษณะเป็นก้อนละเป็นก้อนเพราะฉะนั้นพอเราเอาเงินมารวมก้อนตรงนี้รวมกันเนี่ยมันก็เลยเป็นก้อนที่มูลค่าสูงที่เราจะเอาตรงนี้ไปทำอะไรก็ได้โดยที่เรามีเงินของเราในปัจจุบันอยู่ด้วยตรงนี้ก็คือบอกพี่การว่าจี้เอาเงินเก็บเนี่ยแหละค่ะไปลงทุนแล้วพอดีช่วงเมื่อก่อนช่วงโควิดนะคะช่วงนั้นเป็นช่วงที่เราอยู่บ้านละเราทำงานสอนออนไลน์ไม่ต้องเข้าไปมหาวิทยาลัยเพราะช่วงนั้นมันระบาดหนักมากเข้าไม่ได้จี้ก็เลยมานั่งคุยกับเพื่อนว่าเอ้ยทำอะไรกันนู่นนี่นั่นจนเพื่อนจี้ทุกคนก็มีงานมีคลินิกอะค่ะแล้วมีอาจารย์ที่สนิทกันเป็นลูกน้องสนิทเนี่ยเขาทำแลบตัวสเต็มเซลล์นี่แหละแล้วเขาบอกเอ้ยเนี่ยเขาทำอยู่แล้วเขาก็มีผลิตภัณฑ์ที่เป็นงานวิจัยเขาก็เป็นนักวิจัยเป็นอาจารย์แล้วก็พอดีมหาวิทยาลัยเขาเปิดสตาร์ทอัพเขาก็เลยชวนจี้เข้าไปสู่วงการนี้จี้ก็เลยค่อยๆเปิดคลินิกแล้วก็ทำบริษัทของตัวเองขึ้นมากับพี่สาวที่เป็นฝาแฝดแล้วก็ทำเหมือนกันนี่แหละแล้วก็เราก็มาร่วมด้วยช่วยกันแล้วเราก็เริ่มเปิดในช่วงโควิดปรากฏว่าเอ้ยช่วงโควิดอะทุกคนล้มไปอะแต่เราก็ค่อยๆด้วยความที่เราค่อยๆทำของเราไปมันก็เลยอยู่ตั้งแต่ช่วงโควิดอะค่ะตอนนั้นจี้ก็ประมาณ40-45เนาะก็ค่อยๆตอนนี้ประมาณ3ปีแล้วอะค่ะมันก็ค่อยๆเติบโตมาตลอดด้วยเงินออมของเราที่เราโชคดีที่เราไม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสินเราไม่ต้องมีต้นทุนใช่เราไม่ต้องมียิ่งถ้าดอกเบี้ยสูงนี่เราจะเหนื่อยเลยทีนี้เราก็ตัดปัญหาตรงนั้นไปได้ใช่ค่ะแล้วเราจี้ก็มานั่งคุยกับพี่สาวคุยกับหุ้นส่วนพี่ที่เขามารักษากับเรามาเรียกว่ามาทรีทเมนต์มาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็รู้สึกว่าเอ้ยประทับใจเขาก็มาเหมือนลงทุนเราก็เลยมีอินเวสเตอร์มาร่วมลงทุนเพิ่มทุนกับเราไปมันก็เลยเป็นการขยายกิจการของเราเนี่ยให้เติบโตมากขึ้นตรงนี้ค่ะแล้วมันเป็นไอ้เทรนด์ด้วยไงแอนตี้เอจจิ้งอะไรพวกนี้เนาะมันเป็นเรื่องที่คนกำลังสนใจพี่ว่าใช่
คือจีรู้สึกว่าจริงๆแล้วอ่ะเราอ่ะอย่าด้วยความที่มีคำหนึ่งที่น่าสนใจกับจีมากเลยน้องที่เป็นหมอรีเจเนอเรทีฟนี่แหละเขาพูดกับจีว่าพี่เก็บเงินเยอะไปอ่ะพี่จะไปใช้ตอนแก่หรอพี่เอาไปเพื่อรักษาตัวเองทำไมพี่ไม่ใช้เพื่อจะใช้เงินแต่วันนี้ถ้าเราแข็งแรงเราใช้เงินเพื่อ protection หาเพื่อ healthy เราจะใช้เงินในการ protect ร่างกายเราน้อยกว่าที่จะไป treatment เนี่ยคำนี้เป็นคำเดียวเลยที่จะรู้สึกหลุดเลยว่าเฮ้ยจริงๆใช่ถ้าเราอ่ะเอาเงินมาหมายถึงว่าให้กายเราดีอะค่ะให้สุขภาพร่างกายเราแข็งแรงดีกว่าที่เอาไป treatment ตอนที่ร่างกายเราป่วยนะตอนนั้นเราจะไม่มีโอกาสสนุกกับการใช้เงินที่เราออมมาทั้งชีวิตตรงนี้แหละที่เลยบอกว่าเออเราคงจะต้องมารักษาสุขภาพร่างกายของเราก็เลยอยากให้ทุกคนน่ะที่เก็บเงินนะคะลองดูด้วยว่าเฮ้ยเราต้องรักษาสุขภาพของเราเพื่อให้สุขภาพแข็งแรงเพื่อเราจะได้ใช้เงินอย่างมีความสุขอันนี้ถามคุณฟังใช่ไหมทุกคนเลยค่ะอันนี้จริงๆเนาะเพราะว่ามันเห็นภาพมากอย่างที่อาจารย์จี้บอกเนาะก็คือโปรเทคก่อนที่จะไปทรีทเมนต์อ่ะเพราะทรีทเราก็ไม่รู้ว่าใช่นี่คือมหาศาลมากแล้วต้นทุนเราคุยในรายการบ่อยมากแล้วที่การเงินเฟ้อที่แพงที่สุดคือเงินเฟ้อค่ารักษาพยาบาลจริงค่ะเพราะว่าจี้อยู่ในวงการนี้จี้รู้ดีว่าค่ายาตอนนี้มันเพิ่มไป 30% แล้วนะคะพี่ไม่ต้องง่ายๆเลยเอาพาราเซตอย่างเงี้ยสมัยก่อนแบบสลึง50ตังค์โอ้โหตอนนี้ไม่ได้แล้วจ้ะใช่เราถึงคุยกันเรื่องประกันนะเนาะพี่การเรื่องของประกันสุขภาพเหมาจ่ายจะพอเหมาจ่ายกี่ล้านจะพอ5ล้าน10ล้าน15ล้านยังไงจะพออะไรเงี้ยใช่ไหมคะมันก็เป็นความยากจริงเพราะว่าอย่างตัวจี้เองเนี่ยพอเราด้วยความเอาขอเล่าของตรงนี้นึงคือจี้เป็นฝาแฝดเนาะจี้เกิดก่อนกำหนดเนี่ยเมื่อ2ปีที่เราจี้เจออยู่ๆเป็นสโตรกขึ้นมาจริงๆซึ่งเราพี่หรือฝาแฝดพี่ฝาแฝดที่เจอก่อนอีก2สัปดาห์ที่เจอตามโอ้ตายเลยใช่เจอตอนอายุประมาณ16จริงๆแล้วพอไปเจอค่ะพี่สงสัยต่ออย่างนี้เขาเรียกอะไรนะความฝาแฝดอ่ะมันมีอะไรเหมือนกันอะไรอย่างนี้ว่าจี้เกี่ยวไหมเอาจริงๆแล้วเป็นเพราะว่าเส้นเลือดในสมองอ่ะของเส้นเลือดในร่างกายดีกว่าของเรามันเล็กกว่าปกติแล้วเราก็ไม่ได้สนใจเลยเราโมแต่ทำงานเก็บเงินทำคลินิกก็ตามแต่ตอนนั้นเพิ่งเริ่มทำแล้วจี้ก็เลยเพิ่งมานั่งรู้เฮ้ยเราเกิดก่อนกำหนดแล้วโดนฝาแฝดคุณแม่ท้องเล็กมากแล้วจี้ตอนเกิดคลอดออกมาน้ำหนักจี้เพียงแค่2,000พี่สาว2,400 2,000แค่2กิโลนะคะคิดดูดีแล้วมันทำให้การฟอร์มตัวของเลือดเราเนี่ยมันน้อยมันไม่แมชัวร์ค่ะทำให้หลอดเลือดเรามันเล็กเนี่ยที่ก็ไปคุยกับอาจารย์ที่เป็นคนดูแลแกบอกว่าใช่แล้วพอเราเอาหลอดเลือดมาดูเส้นเลือดที่เล็กกว่าคนปกติเลยทีเนี้ยมันก็ทำให้เราอ่ะมีการหลอดเลือดตีบแล้วพอเรากินดื่มเที่ยวนอนดึกแน่นอนที่นอนดึกที่ไม่เคยนอนต่ำกว่าเที่ยงคืนเลยอันนี้ก็คือจริงด้วยสภาพการทำงานตีหนึ่งตีสองยันเช้าที่ก็ทำมาแล้วนั่งทำงานไปเรื่อยๆเราก็เลยทำให้ดูว่าเอ้ยตรงนี้แหละมันทำให้เกิดสารอนุมูลอิสระในร่างกายแล้วมันมีโอกาสทำให้เกิดคอเลสเตอรอลไปอุดตันหลอดเลือดของเราเราไม่ได้กินไม่ดีด้วยนะเรากินดีแต่เราไม่หันมาดูแลร่างกายนี่แหละเป็นส่วนหนึ่งทำให้ที่ถึงต้องกลับมาทำงานในธุรกิจตรงนี้แล้วก็กลับมาดูแลร่างกายตอนนี้คือจี้แบบรักษาตัวเองด้วยแล้วก็โปรเทคก็คือเนี่ยรักษาด้วยวิตามินบำบัดนิวทริชั่นควบคุมอาหารอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้ก็คือคุณหมอที่มาที่คลินิกจี้นะคะต้องรักษาเจ้าของคลินิกด้วยค่ะจริงๆถึงบอกว่าเฮ้ยเราเจาะเลือดเพราะว่าเราเจาะเลือดปุ๊บเราไม่ใช่แค่ตุกแค่เราดูสภาพเม็ดเลือดแดงเราก็รู้แล้วว่าเราป่วยเป็นอะไรอ่ะที่ค่ะที่ถึงบอกว่าเฮ้ยเรารักษาเราเจาะเลือดดูแค่เจาะเลือดหนึ่งเราดูค่าการอักเสบของเม็ดเลือดดูค่าการอักเสบของหลอดเลือดเราก็รู้แล้วว่าเฮ้ยเราต้องโปรเทคร่างกายของเราควบคุมอาหารดูเซนจะเป็นที่นี่ดูเซนจะเป็นที่นี่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ซึ่งอันนี้เราไม่น่ากลัวเลยบางคนอ่ะบอกว่าไม่อยากเจาะหรอกเดี๋ยวรู้เป็นไรแต่ถ้าเราโปรเทคเสร็จแทนที่เราจะไปจ่ายพี่แกแทนที่พี่จ่าย1,000,000เลยไหมแค่หมื่นเดียวไม่ถึงแสนอะไรเงี้ยมันจะเป็นอย่างงี้ที่คนที่เขาอยู่วัยแบบบางที60อัพอะไรเงี้ยเนาะเขาเหมือนเขายอมทิ้งตัวเออเขาจะชอบพูดว่าเป็นอะไรก็เป็นอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากรู้แต่ปัญหาคือจี้เจอคนไข้เยอะมันไม่ตายนี่สิทรมานตรงนี้รู้ปัญหาด้วยต้องมาดูจี้เจอแบบคนไข้ที่มารักษาค่ะมารักษาตอนที่เป็นป่วยไปแล้วเป็นโรคไปแล้วเนี่ยมันไม่ตายนี่แหละเขาบอกว่าโหแบบมันไม่ตายนี่แหละทรมานมากกว่าที่
ถ้าตายแล้วมันก็จบเรื่องแต่เราก็ไม่ใช่ตรงนี้ล่ะทำให้ฉันรู้สึกว่าเออเนี่ยพอได้กับตัวเองค่ะก็เลยว่าอ๋อนะตอนนี้มันมีทางแก้ไขเนี่ยพอเรารู้ว่าเออไม่เห็นเป็นไรเลยเราหลอดเลือดตีบเราทำยังไงล่ะให้หลอดเลือดเราตีบตัดเลือดมันโฟลว์ได้นะแบบนี้ค่ะนี่แหละมันคือผลทางของการโปรเทคชั่นนี่แหละเราจะได้ใช้เงินเก็บที่เราวางแผนเกษียณมาอย่างมีความสุขค่ะใช่ใช่โอ้ดูวันนี้แบบสนุกสนานนะคือด้วยเนื้อเรื่องของจี้เองลำดับพัฒนาการในการเก็บอะไรต่างๆอ่ะอีกนิดนึงตอนนี้เรื่องของการแผนเกษียณเก็บเงินเกษียณอะไรเงี้ยจริงจังแค่นี้จริงจังบรรลุเป้าหมายแล้วมั้ยค่ะใช่บรรลุเป้าหมายแล้วเพราะว่าคือหนึ่งก็คืออย่างที่บอกว่าด้วยความที่มาจากจริงๆเราที่ต้องขอบคุณรัฐบาลอะไรเงี้ยที่ทำให้เราจะต้องลดหย่อนนะเพราะว่าเราก็วางแผนการออมเพราะเราต้องออมเงินเพื่อการเกษียณอายุเราด้วยความที่อันนี้ก็ขอบคุณจริงเพราะเขาเปิดช่องให้เราเก็บลดหย่อนได้มากขึ้นมันทำให้เรามาดูแผนการลงทุนนะคะแบบที่เป็นการแผนการลงทุนแบบบำนาญมากขึ้นแล้วมันก็จะเป็นการวางแผนลงทุนแบบบำนาญบวกด้วยการลงทุนอ่ะออมแบบบำนาญบวกการลงทุนตรงนี้แหละที่ชอบมากใครอาจจะไม่ชอบแต่ที่ชอบก็คือเราได้ออมแบบบำนาญไปด้วยแล้วก็ลงทุนไปด้วยอะไรตรงนี้ที่มันจะมีของหลายกองทุนหลายที่เลยค่ะทุกคนลองดูเลือกได้อะไรอย่างเงี้ยที่เขามีการออมแบบนั้นด้วยแล้วก็อย่างที่บอกว่าซื้อพวกหุ้นกู้ที่มีมีเขาเรียกว่าเกรดสวยๆหน่อยแล้วเราจะได้มีเงินเก็บไปตอนนั้นนะคะที่ตอนนี้ที่ก็วางแผนเลยว่าพออายุ 59-60 เนี่ยหลังจากอายุ60ปีปั๊บจริงๆไม่ได้เกษียณ60เนาะคือเราสามารถอยู่ต่อได้ยันแบบ65หรืออะไรอย่างเงี้ยด้วยงานของตัวเองแล้วก็วางไว้ว่าถ้าหลังจากวันที่59-60ปีปุ๊บเนี่ยเราจะมีเงินเข้ามาในแบงค์เราเนี่ยด้วยการวางแผนออมทรัพย์แบบบำนาญเนี่ยอยู่ที่กี่บาทต่อเดือนตอนนี้เรามีตรงเนี้ยเรียบร้อยละว่างไม่เรียบร้อยใช่รอไม่เรียบร้อยแล้วค่ะได้มีเงินเก็บเนาะเก็บก่อนที่เราจะใช้เราตรงนั้นที่จี้บอกเนาะแล้วก็เราต้องแบบมีสบายในวัยเกษียณแต่ตรงเนี้ยจี้ว่าสำคัญจริงๆนะที่ทั้งรัฐบาลออกแคมเปญชนี้มาหรือว่าทางทุกที่อะค่ะที่ทุกคนบอกว่าเอออยากให้ทุกคนสบายในวัยเกษียณตรงนี้จี้ว่าสำคัญจริงๆวางแผนตั้งแต่วันนี้นะซึ่งอาจารย์จี้ชัดเจนมากเลยว่าต้องใช้เครื่องมืออะไรยังไงตอนนี้คือหลับตาเราถึง 59-60 ปิ้งมาเนี่ยคือมีเงินเข้ามาแล้วใช่ไหมที่ตามที่เราวางแผนไว้นะพร้อมจะไปท่องเที่ยวก็จะไปเที่ยวกับพี่บิวเนี่ยใช่ใช่ใช่วางแผนอย่างที่บอกไงว่าเราต้องแข็งแรงก่อนค่ะพี่การเราถึงจะท่องเที่ยวได้อย่างมีความสุขคือเดินไปโอดโอยต้องใส่แบบมีซัพพอร์ตลัมบ้าซัพพอร์ตแบบนี้เราไปใช้ที่มีมาอะไรนะเออใช่พอร่างกายต้องพร้อมค่ะใช่ใช่ใช่วันนี้สนุกมากเลยพี่การแล้วก็ได้ประโยชน์มากๆเนาะทั้งในมุมสุขภาพมุมเก็บเงินมุมเลือกเครื่องมือให้เหมาะกับตัวเองมุมคนทำธุรกิจได้ครบถ้วนมากต้องขอบคุณอาจารย์เจ็บปวดเราก็ผ่านมาแล้วเจ็บปวดก็มีทุกคนจะเจ็บปวดใช่ค่ะก็วันนี้ครบเครื่องนะสำหรับใครที่สนใจเรื่องคลินิกเดี๋ยวหลังไมค์มาถามเพราะว่าเผื่อใครอ่ะนะค่ะนี่ก็มีหลายท่านนะถามเข้ามาคุณธนวัฒน์ก็ถามเข้ามานะคะโอเควันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยค่ะจันจี้พี่การเรา3คนวันนี้ก็ลาไปพร้อมกันเลยนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ